ก็ฤาษีแปลว่าอะไรให้เล่นซ่อนแอบกันแล้วให้หาใน3โลกฤาษีเนี่ยตามตำนานเขาบอกว่ามี108ปราบสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับโยคีกับฤาษีเนี่ยคล้ายกันนะว่าท่านเป็นฤาษีรักษานะครับพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเหมือนโดนลมเพลมพัดเฮ้ยตุ๊กอาทศเนี่ยเขากินเนื้อแม่มึงครับสวัสดีครับวันนี้นะเราก็มาทำคอนเทนต์เพราะมีคนมาถามเยอะมากเกี่ยวกับการพระเวทมนตราต่างๆถามว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องพระบ้านตัวเองเลยซึ่งห้องพระบ้านตัวเองเนี่ยจะแทบไม่ให้ใครขึ้นมีคนขึ้นห้องพระเนี่ยได้ไม่เกิน10คนนะครับขึ้นบริเวณที่เป็นที่ผมจะเข้าห้องพระก่อนนอนผมจะเข้าห้องพระตื่นนอนหลังจากล้างหน้าแปรงฟันแล้วผมก็จะมาเข้าห้องพระห้องนี้นะครับซึ่งเป็นห้องที่มีรูปเคารพนะครับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ผมบูชาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วรูปคณาจารย์เกจิต่างๆรูปองค์สมเด็จโตรูปพ่อค้ายนะรูปพ่อกันนะครับแล้วก็พระพุทธรูปหลายองค์แล้วก็เป็นรูปเทพนะครับฝ่ายจีนนะครับอย่างพวกเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็ฝ่ายพราหมณ์ก็มีองค์พระศิวะเทพนะครับแล้วก็เทพตูติมรติแล้วก็เจ้าแม่พระแม่ทุลคาแล้วก็องค์พระภิกขเนศวรพระนารายณ์นะครับแล้วก็สังแล้วก็ข้างหลังที่เห็นนี่ก็คือเราเรียกว่าพ่อแก่นะครับหรือบางคนเรียกว่าฤาษีหรือบางคนก็เรียกว่าพระฤาษีนะครับหรือบางคนเรียกพระปู่นะครับมีหลายนามนะครับแต่ถามทุกวัยทำไมที่คนเล่นพระเวทศึกษาพระเวทเนี่ยจะต้องบูชาพ่อแก่นะครับเพราะพ่อแก่เนี่ยในตามตำนานศาสตร์ไทยโบราณเนี่ยเขาถือว่าเป็นบรมครูของศาสตร์ทุกศาสตร์อย่างทำตะกรุดแล้วขลังหรือไม่ขลังอาบน้ำมนต์ทาน้ำมนต์ขลังหรือไม่ขลังเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือครูเลยครูจะมีทั้งครูที่เป็นตำหรับตำราครูที่เป็นเทพครูที่เป็นมนุษย์ครูที่เป็นอมนุษย์นะครับอันนี้คือครูยังครูที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็คือครูตามโรงเรียนก็เป็นตามเรียนแล้วครูที่สอนพระเวทอาจจะเป็นพระอาจจะเป็นฆราวาสที่สอนนะครับอันนี้ก็คือครูที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วครูที่เป็นเทพต่างๆก็คือเป็นเทพเทวาต่างๆอย่างพ่อปู่ฤาษีเนี่ยเราจัดว่าเป็นไม่ใช่มนุษย์ตัดว่าเป็นเทพคำว่าพระฤาษีเนี่ยหลายๆคนรู้เคยได้ยินมากมายว่าพระฤาษีอย่างงู้นพระฤาษีตาวัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายพระฤาษีกระไรโกรธนะครับทุกคนได้เคยได้ยินชื่อมาเยอะแต่ว่าบางคนไม่รู้ว่าฤาษีแปลว่าอะไรฤาษีแปลว่าผู้อย่างรู้นะครับผู้อย่างรู้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับพระฤาษีคือหมายถึงว่าผู้ที่บำเพ็ญเพียรนะครับอยู่ตามป่าตามเขากินผลหมากรากไม้อยู่ตามถ้ำเล้นกายนะครับหลีกหนีผู้คนนะครับไปบำเพ็ญเพียรเพื่อให้ได้ญาณสมาบัติจนอย่างรู้นะครับอดีตปัจจุบันอนาคตและมีฤทธิ์นั่นคือพระฤาษีพระฤาษีเนี่ยก็แบ่งตามพระฤาษีได้5อย่างหนึ่งพรหมฤาษีเทพฤาษีราชฤาษีมหาฤาษีแล้วก็บรมฤาษีนะครับพระฤาษีมีมากมายที่คนบูชานะครับอย่างผมเนี่ยบูชาพระฤาษีโดยเฉพาะวันพฤหัสนะครับผมจะมีการถวายน้ำผลไม้แล้วก็ดอกไม้แล้วก็ธูปเทียนของหอมเครื่องกำยานจุดถวายเป็นการสักการะบูชานะครับเวลาเราจะเรียนพระเวทอักขระหอมต่างๆนะครับเราต้องมีการบูชาพระฤาษีก่อนแล้วก็การจะทำตะกรุดนะครับเขียนเลขยันต่างๆนะครับเราก็ต้องมีการบูชาครูนะครับครูของเราก็มีหลายอย่างเนอะแล้วก็บูชาครูแล้วก็ฤาษีก็มีหลายตนนะครับในตำนานการสร้างเมืองสีเทพนะครับตำนานการสร้างเมืองอโยธยาตำนานสร้างเมืองสุพรรณตำนานสร้างเมืองลำพูนเนี่ยโดยเฉพาะตำนานสร้างเมืองลำพูนนะครับแล้วเมืองสีเทพจะชัดเจนนะครับว่ามีมหาฤาษีไม่ว่าจะเป็นฤาษีนารอดฤาษีตาไฟฤาษีตาวัวเนี่ยจะเป็นคนสร้างเมืองต่างๆซึ่งผมก็ยังมีความสงสัยอยู่นะที่ผมศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเขากล่าวถึงฤาษีสร้างเมืองลำพูนเนาะฤาษีสร้างเมืองสีเทพฤาษีสร้างเมืองสุพรรณฤาษีสร้างเมืองอยุธยาซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าอะไรป่ะมันต่างยุคกันแต่ทำไมเป็นฤาษีองค์เดียวกันนะครับมีฤาษีตาไฟฤาษีนารอดฤาษีหน้าบัวหรือฤาษีตาบัวนะครับจะมาร่วมสร้างเมืองมันเป็นอะไรที่แปลกนะการสร้างเมืองต่างๆเนี่ยจะมีตำนานเกี่ยวกับฤาษีมาช่วยสร้างนะครับและเป็นเมืองสำคัญทั้งนั้นเลยเมืองลำพูนนี่ชัดเจนหมดฤาษีสามตนสร้างเมืองลำพูนและอัญเชิญนะครับขอพระธิดาของเจ้ากุลวัวคือพระนางจามเทวีขึ้นไปครองเมืองลำพูนหรือไปเปลี่ยนชื่อเมืองลำพูนเป็นเมืองหิริกุลชัยนั่นคือฤาษีไปสร้างนะครับแล้วก็ที่สุพรรณ
ก็มีการสร้างพระถ้ำเสือสร้างผงสุพรรณสร้างพระลอดสร้างพระที่มีแบบราคาในวงการพระเครื่องแต่กลับเป็นฤาษีสร้างแทบจะไม่มีการบันทึกว่าเป็นพระสร้างแต่กลับเป็นฤาษีสร้างนั่นเป็นอะไรที่น่าคิดนะครับคือเราค้นประวัติทั้งต่างยุคต่างสมัยกันและทำไมฤาษีองค์เดียวกันในการที่สร้างแต่ละเมืองหรือพ่อปู่ฤาษีต่างๆเนี่ยอายุท่านยืนยาวนะครับอายุยืนยาวถึงสามารถสร้างเมืองต่างๆได้คนที่สร้างเมืองเนี่ยสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยเขาจะต้องหนึ่งดูทิศทางของดวงดาวชัยภูมินะครับฝังอาถรรพ์ต่างๆให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองถามว่าใช้คนธรรมดาสร้างไหมมันคงจะไม่ใช่มันต้องคนที่มีความรู้นะครับเรื่องชัยภูมิน้ำขึ้นน้ำลงทิศทางลมต่างๆนะครับเกี่ยวกับดวงดาวทิศทางต่างๆเนี่ยต้องเอาคนที่มีความรู้แล้วสุดท้ายไปตกกับฤาษีไม่ตกกับพราหมณ์นะครับตกกับฤาษีทั้งหมดเลยนะครับสร้างพระเครื่องก็ตกกับฤาษีมันเป็นอะไรที่น่าสนใจต่างเมืองต่างยุคต่างสมัยนะแต่มีฤาษีเข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างเมืองโดยเฉพาะตำนานเมืองสีเทพกับตำนานเมืองหิริกุญชัยหรือลำพูนลำพูนนี่เด่นชัดมากเลยเขาบอกเลยว่าฤาษีเนี่ยสร้างเมืองโอ้เป็นอะไรที่แปลกคนไทยเนี่ยเวลาจะสร้างอะไรก็แล้วแต่วัตถุมงคลจัดงานพิธีสำคัญต่างๆเนี่ยก็มีการกล่าวคำอัญเชิญพระฤาษีต่างๆมากมายพ่อแก่ต่างๆมากมายนะครับมาเป็นที่สักการะมาอำนวยพรในงานนะครับให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ความขลังความมีพลังนะครับแต่ในงานต่างๆเนาะอย่างผมเนี่ยผมก็มีการครอบครูนะครับครอบครูทุกปีอย่างเขาจัดงานเนี่ยผมก็จะไปร่วมแล้วก็ครอบครูแต่บางปีผมก็จัดเองนะครับจัดเองแล้วก็เอาคนที่สนิทเนี่ยมาครอบครูกันนะครับเพื่อเสริมนะครับเสริมบารมีเสริมวาสนาดวงชะตาเรานะครับโดยมีครูบาอาจารย์หรือพระฤาษีต่างๆเนี่ยมาคุ้มครองและฤาษีที่เราคุ้นเคยกันมากก็คือฤาษีตาไฟนะครับซึ่งผมจะนับถือฤาษีตาไฟที่มี2องค์ฤาษีตาไฟฤาษีตาไฟเนี่ยตามตำนานเขาบอกว่าเป็นพระฤาษีที่มีตาที่3นะครับแต่ตาที่3เนี่ยจะไม่ลืมถ้าลืมเนี่ยเขาบอกจะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนะครับเอาให้เป็นภัยบลายกันหมดหรือบางตำนานเขาก็บอกว่าพระฤาษีตาไฟเนี่ยเป็นอวตารนะครับของพระอิศวรหรือพระศิวะเพราะพระศิวะก็มีตาที่3เหมือนกันนะครับตาที่3ที่ทรงพลังมากที่ลืมไม่ได้และลืมจะเผาผลาญหมดนั่นคือตำนานของพระฤาษีตาไฟคนส่วนมากที่จะบูชาพระฤาษีตาไฟเนี่ยคนธรรมดาบูชาได้แต่ว่าพวกโขนเนี่ยจะดีพวกโขนพวกหมอดูอย่างเงี้ยจะมาทำนายทายทักต่างๆเนี่ยเขาบอกใช้ตาที่3ดูเนี่ยเขาต้องครอบครูพระฤาษีตาไฟแล้วก็ทำให้จะดูทำนายทักแม่นยำขอบารมีท่านมาช่วยหนุนนำแล้วก็ตาที่3เนี่ยจะมีพลังเวลาใครครอบครูพระฤาษีตาไฟเนี่ยตาที่3ของท่านเนี่ยจะทำให้เกิดพลังแล้วเกิดบารมีนะครับในการให้เกิดให้มีแสงสว่างแห่งดวงชะตาพูดง่ายๆอย่างสมมติว่าคนชะตาร้ายนะครับคนที่ชะตาตกต่ำเนี่ยเขาบอกดวงชะตาจะมืดครึ้มนะครับมีเมื่อยบอกมาบังนะครับมีสิ่งที่ชั่วร้ายมาบังนะครับแต่ถ้าครอบครูฤาษีตาไฟหรือบูชาพระฤาษีตาไฟเนี่ยจะทำให้ดวงวาสนาที่สว่างสวัยเจริญสวัสดิ์ขึ้นมาแล้วก็จากร้ายเนี่ยจะกลายเป็นดีนะครับอันนี้แนะนำสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองกำลังแย่ๆนะครับก็บูชาพระฤาษีตาไฟเพราะฤาษีตาไฟเนี่ยจะมีในตำนานเกือบทุกเมืองนะครับถามว่าเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่าก็มันเป็นแค่ตำนานเราไม่ทราบแต่ว่ามันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยไปแล้วกับคำว่าฤาษีตาไฟคนที่บูชาไฟก็จะบูชาพระฤาษีตาไฟเพราะเขาสื่อว่าเป็นอวตารภาคหนึ่งขององค์พระอิศวรนะครับแล้วก็ฤาษีนี่ฤาษีหน้าวัวนะครับอันนี้ฤาษีหน้าวัวนะครับอันนี้เป็นโลหะนะครับพอมีอายุแต่อันนี้เป็นของเก่านะครับฤาษีหน้าวัวถามว่าฤาษีหน้าวัวเนี่ยตามตำนานเขาว่าไงจะได้ฟังเขาบอกพระฤาษีหน้าวัวเนี่ยนะท่านบวชเป็นพระภิกษุอยู่นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยท่านชอบมีการเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็ท่านก็สำเร็จปรอดแต่ท่านเนี่ยตาบอดทั้งสองข้างเลยจริงๆแล้วผมสันนิษฐานว่าน่าจะตาบอดที่หลังนะครับอาจจะตาบอดมาบวชเป็นพระแล้วก็ตาบอดแต่เพราะว่าถ้าอยู่ตาบอดแล้วมาบวชเขาไม่ให้บวชในพระธรรมวินัยกำหนดไว้ว่าคนพิการห้ามบวชนะครับคือท่านอาจจะตาบอดช่วงที่ว่าบวชเป็นพระแล้วตาบอดแล้วท่านมีการเก่งทางเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็ท่านสำเร็จประหลอดวันหนึ่งเนี่ยประหลอดที่สำเร็จมาเนี่ยมันเลืองแสงได้มันเลืองแสงอยู่ตลอดเวลานะครับวันหนึ่งท่านก็เลยเอาประหลอดเนี่ยพกติดตัวแล้วก็บันเอิญทำล่วงไปในส้วมครับท่านก็เลยบอกว่าล่วงให้ลูกศิษย์เนี่ยของท่านที่ความเคารพในตัวท่านมากเนี่ยงมเอามือล้วงเข้าไปในส้วมจะมาเพราะท่านมองไม่เห็นลูกศิษย์ก็บอกก็ล้วงมาล้วงได้ประหลอดพอล้วงได้ประหลอดมาแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าไอ้ประหลอดของอาจารย์เนี่ยมันวิเศษทุกอย่างเนี่ยทำไมไม่รักษาตาตัวเองอาจารย์ก็นึกขึ้นได้ประหลอดเนี่ยมันรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรักษาตาที่มองไม่เห็นได้ดีกว่าแต่ว่าต้องเปลี่ยนดวงตาใหม่เพราะตานี่มันฝ้าแล้วมันเสียไปแล้วก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าให้ไปเอาดวงตาของมนุษย์ที่ตายใหม่ๆมาแล้วกันหรือดวงตาแล้วก็ได้ทําหามนุษย์ไปได้แต่พอถึงปุ๊บท่านก็ต้องควักตัวดวงตาตัวเองออกมาก่อนแล้วก็เอาดวงตาลูกศิษย์ไปเดินหาคือไม่เจอเลยอะไรที่ตายใหม่เจอวัวตายใหม่เลยควักตาของวัวมานะครับมาใส่ให้อาจารย์แล้วเอาประหลอดคึงพอคึงเสร็จปุ๊บมันมองเห็นเลยลืมมาทีเอ้ยมันมองเห็นแต่ตาเป็นตาวัวไปแล้วนะครับตาเป็นตาวัวไปแล้วทำไงอ่ะท่านก็บอกอ้าวก็มองเห็นแล้วนี่ถึงจะเป็นตาวัวแต่มันก็มองเห็นแล้วตอนหลังท่านก็สึกจากพระมาบวชเป็นฤาษีนะครับอยู่ตาม
ภูเขาล้ำนาภัยช่วยเหลือผู้คนต่างๆเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ท่านก็ได้รับการขนานนามว่าฤาษีตาบัวนะครับแล้วคนนี้มาพูดอีกฤาษีตาบัวฤาษีอุทิตาไฟอีกองค์นึงฤาษีหน้ารอดฤาษีหน้ารอดเนี่ยเป็นฤาษีที่เกี่ยวกับการแสดงต่างๆการร้องการรำเนี่ยการแสดงเกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยเขาฤาษีนารอดแต่คนทั่วไปเนี่ยจะรู้พวกชาวดนตรีเนี่ยปีพาทเนี่ยจะรู้จักในนามพระปกคนทัพพระปกคนทัพเนี่ยก็คือคุณจะเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นยิเกปีพาทต่างๆเนี่ยเขาจะมีเสียงพ่อแก่นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเสียงมาก่อนเขาจะมีตะโพนใบย่อมๆให้ใบใหญ่นะใบเล็กๆอันนี้เรียกว่าพระปกคนทัพนะครับเขาจะบูชาตะโพนแทนพระปกคนทัพหรือพ่อแก่ถามทำไมประวัติมีทำไมต้องบูชาตะโพนตะโพนเนี่ยผมบอกเลยมีเกจิดังตะโพนลูกเป็นแสนเลยลูกเป็นหมื่นนะคือหลวงพ่อพักวัดโบสถ์สร้างตะโพนมานะครับประกอบมีตะโพนลูกนึงนะครับของจางวางลำจางแขกมาขอไปซะแล้วก็ให้จางแขกไปนะครับเดี๋ยววันหลังจะหาตะโพนมาใหม่แล้วนะครับไปแขกขอซื้อตะโพนลูกนะจะเป็นตะโพนลูกเก่านะครับอันนี้ย้อนกลับมาถึงทำไมวงปี่พาดหรือลิเกเนี่ยถ้าไม่เอาพวกเสียพ่อแก่ไปเขาจะบูชาตะโพนนะครับตะโพนคือตัวแทนพระปกคนทัพมันมีตำนานหนึ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและท้าวพระกาพรหมคือพระกาพรหมเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีฤทธิ์มากนะครับมีโอ้โหกูนี่เก่งมากก็ไปท้ารองพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ต้องการทรมานพระกาพรหมโดยที่ว่ามีการท้าให้เล่นซ่อนแอบกันแล้วให้หาใน3โลกพระกาพรหมก็นี่เลยแปลงตัวเป็นเม็ดทรายเล็กๆมากเลยไปอยู่ที่สะดือทะเลลึกมากนะครับทะเลมหาสีทันดอนพระพุทธเจ้าก็เล็งด้วยพุทธญาณก็หาเจอบอกท่านอยู่ตรงนี้นะพระกาพรหมท่านเป็นเม็ดทรายอยู่ที่สะดือทะเลฉันเจอแกเจอท่านแล้วพระกาพรหมก็ยอมแพ้พอนี้พอยอมแพ้พระพุทธเจ้าบอกว่าเดี๋ยวตถาคตจะหายตัวมั่งพระเจ้าก็หายตัวไปเลยกาพรหมก็ใช้ญาณที่ตัวเองมีอยู่ที่ถือว่าตัวเองมีฤทธิ์มากเนี่ยลงเล็งหมดเลย3โลกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาอยู่นั่นแหละหาพุทธเจ้าไม่เจอพระกาพรหมก็บอกว่าอ่ะยอมแพ้แล้วหาไม่เจอ3โลกพุทธเจ้าบอกว่านี่ฉันอยู่บนหัวแกนี่อยู่บนมวยผมแกนี่นี่พระกาพรหมก็อ่ะยอมแพ้แล้วก็ให้ลงพุทธเจ้าท่านก็ไม่ลงท่านไม่ลงท่านมีตัวเองเล็กมากแล้วท่านอยู่บนมวยผมของพระกาพรหมนะครับพุทธเจ้าไม่ลงพระกาพรหมก็ทำยังไงก็พุทธเจ้าก็ไม่ลงไปหาพระอินทร์ไปหาเทพเทวดาต่างๆอันเชิญพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็ไม่ลงใช่ไหมสุดท้ายก็บอกให้ไปหาพระฤาษีนารอดหรือฤาษีพระคนทัพพระฤาษีพระคนทัพก็จะทำพุทธเจ้าให้ลงจากเสียรพระกาพรหมยังไงเนาะเพราะว่าอยู่บนเสียรพระกาพรหมตลอดเลยสุดท้ายพระปกคนทัพเนี่ยก็ตีตะโพนนะครับเป็นเพลงสาธุการซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงสำคัญในวงปี่พาทย์เวลาจะเริ่มงานวิกรมงคลต่างๆเนี่ยเขาจะตีนะครับตีตะโพนแล้วเล่นดนตรีเป็นเพลงสาธุการนะครับพอเล่นดนตรีเป็นเพลงสาธุการพุทธเจ้าก็เลยเสด็จลงมาจากเสียรของท้าวพระกาพรหมโดยที่พระพุทธองค์เนี่ยทรมานพระกาพรหมให้รับพยศพอรู้ว่าพระกาพรหมรับพยศแล้วมีเพลงสาธุการเนี่ยบรรเลงขึ้นพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาจากเสียรของท้าวพระกาพรหมนั่นคือตำนานของพระปกคนทัพเพราะฉะนั้นชาวดนตรีเขาก็ให้ยกให้พระฤาษีปกคนทัพหรือศรีนารอดเนี่ยเป็นใหญ่ในหมู่ของชาวศิลปินที่เล่นดนตรีทั้งหลายนี่อันนี้คือตำนานนะครับแล้วก็อันนี้คือฤาษีหน้าเนื้อหรือฤาษีกระไรโกรธนะครับแล้วผมถือว่าฤาษีองค์ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับหมอยาเลยนะครับทุกคนรู้จักเลยคือพ่อหมอชีวโกมารพัฒน์บางคนเอ๊ะทำไมหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยเป็นพราหมณ์หรือเปล่าเอ๊ะก็ไม่น่าจะใช่พราหมณ์เนาะหรือว่าเป็นพระก็ไม่ใช่พระคือผมสันนิษฐานว่าตัวผมนะผมมองว่าท่านเป็นฤาษีนะครับท่านมีความสำคัญไงคือท่านเป็นคนที่รักษาพระพุทธเจ้านะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นบรมครูทางแพทย์ที่ผ่าร่างกายคนและผ่าสมองคนครั้งแรกของโลก wow. ในสมัยอินเดียโบราณนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รักษาเกี่ยวกับหมอยาต่างๆนะครับเกี่ยวกับพวกยุกยาแผนโบราณต่างเนี่ยจะนับถือพ่อหมอชีวโกมารพัฒโตซึ่งผมถือว่าเป็นฤาษีองค์หนึ่งนะครับฤาษีเนี่ยตามตำนานเขาบอกว่ามีอยู่108องค์ทั่วหมดฤาษีนะครับฤาษีเนี่ยเป็นผู้ที่สอนคนนะครับให้ละความชั่วนะครับเป็นผู้ที่บำเพ็ญญาณบารมีนะครับให้ถึงแก่นแท้เกิดแก่เจ็บตายนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ปราบสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับแล้วก็ฤาษีเนี่ยเป็นผู้ที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของมนุษย์ด้วยเทวาต่างๆเราจะเห็นตำนานพระฤาษีเยอะมากหลายๆตำนานฤาษีเนี่ยมีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียเนี่ยมีทั่วเลยคือบางคนก็พวกโยคีกับฤาษีเนี่ยคล้ายกันนะมีการบำเพ็ญเพียรตัวเองคล้ายกันมากโดยที่โยคีทางอินเดียเนี่ยเขาจะนับถือพระศิวะ
นะครับอันนั้นก็ถือเป็นฤาษีแบบหนึ่งหรือโยคีนะครับเป็นฤาษีแบบหนึ่งและตำนานต่างๆในวรรณกรรมไทยเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องปะบู่ทองเลยนะครับหนวิชัยคาวีนี่ถนนน้อยเรือนงามนี่สังทองนี่เยอะมากวรรณกรรมไทยเนี่ยจะต้องมีพระฤาษีแล้วพระฤาษีเนี่ยจะเหมือนผู้ช่วยเป็นเหมือนครูพระเอกผู้ช่วยพระเอกผู้ช่วยนางเอกนะครับจะบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับให้กับช่วยพระเอกลูกพระเอกช่วยนางเอกลูกนางเอกโอ้ช่วยหมดฤาษีแล้วเป็นผู้มีฤทธิ์แต่ว่าจะไม่ช่วยตรงๆนะครับอาจจะให้ของพิเศษต่างๆนะครับจะต้องมีพระฤาษีในวรรณกรรมอย่างเรื่องพระอภัยมณีนี่ชัดเจนมากนะครับมีฤาษีที่เกาะแก้วพิสดารไอ้เกาะแก้วพิสดารมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้องมีพระฤาษีฤาษีเนี่ยเป็นแบบเป็นอาจารย์ของเป็นอาจารย์ของสุดสาครช่วยใครช่วยพระอภัยมณีกับนางเงือกต้องมีพระฤาษีเข้ามาถ้าไม่มีพระฤาษีเข้ามานี่นางยักษ์ผีเสื้อสมุทรพูดง่ายแดกเรื่องพระอภัยมณีไปแล้วนะคือต้องมีฤาษีนี่เข้ามาเกี่ยวข้องมาช่วยฤาษีนี่จะอยู่ในป่านะครับสอนสัพพิวิการต่างๆทุกอย่างเลยฤาษีเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งหมดกับวรรณกรรมนะครับของไทยโดยเฉพาะชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับฤาษีทุกคนเนี่ยเวลาไปวัดไปวาก็ต้องมีรูปพ่อแก่ฤาษีนะครับเราก็ไปไหว้พ่อแก่ฤาษีคือพ่อแก่หรือพระฤาษีต่างๆเนี่ยเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเลยนะแต่ว่าระดับขั้นเนี่ยระดับชั้นรองลงมานะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเข้านิพพานไปแล้วนะครับแต่ฤาษีนี่ยังไม่เข้านิพพานยังอยู่นะครับยังอยู่ยังบำเพ็ญเพียรแต่ยังไม่ถึงแต่ว่ามีฤทธิ์เพราะนั้นคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับนับที่นับถือพุทธเนี่ยจะนับถือพระฤาษีด้วยนะครับคือถ้าบอกว่าเอ๊ะคนที่เล่นเวทเนี่ยไม่นับถือพระฤาษีอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมันจะต้องเรียกแล้วมันจะต้องเข้าคือถ้ามีพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพุทธศาสนาก็ต้องมีพระฤาษีมีพุทธศาสนาก็ต้องมีพราหมณ์หรือฮินดูคือผีพราหมณ์พุทธเนี่ยมันในบ้านเมืองเราเนี่ยตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นประเทศไทยเนี่ยมันมัดรวมกันอยู่ผีพราหมณ์พุทธนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่าฤาษีเนี่ยเข้ามาแทรกนะครับเข้ามาแทรกศาสนาผีก็บูชาผีบรรพบุรุษศาลพระภูมิก็เป็นผีเทพเทวาต่างๆก็เรียกผีเนาะพราหมณ์นะครับก็มีศาสนาพุทธฮินดูบูชาพระชิวะพระแม่สติพระแม่อุมาพระลักษมีพระนารายณ์พระพรหมพระพิคเนศวรพระอวตารลูกเจสวรต่างๆพุทธมหายานพุทธนะก็บูชาพระพุทธเจ้าพระไพศยะคุณรู้พระโพธิสัตว์ต่างๆแล้วในนั้นน่ะมันจะมีคำว่าพระฤาษีเนี่ยแทรกเข้ามานะครับแทรกเข้ามาอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นระหว่างผู้ยังไม่หลุดพ้นยังอยู่ตรงกลางอยู่แต่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มียานมีคุณวิเศษสามารถช่วยดลบันดาลให้มนุษย์ที่ไปขอพรเนี่ยสมความมุ่งมาดปรารถนาได้อันนี้คือความจำกัดความของคำว่าพระฤาษีหรือพ่อแก่นะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็มีประสบการณ์เยอะถ้าผมมีเรื่องติดขัดอะไรเนี่ยผมจะมาขอมาบนบานศาลกล่าวขอท่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นเรื่องที่สุจริตนะไม่ใช่ทุจริตนะครับเอ้ยไม่ใช่ว่าไปจะขโมยของไม่ได้มาบนขอให้ขโมยของได้อันนี้ไม่ใช่เราก็จะมาบนพ่อปู่พ่อแก่ต่างให้เราประสบทำงานการให้สำเร็จนะครับแล้วก็มาแก้บนด้วยผลไม้มั่งด้วยพวงมาลัยดอกไม้สดปิดทองมาอะไรเงี้ยอย่างเสียนเนี้ยจะเป็นเสียนหนังนะครับเสียนหนังซึ่งมีการบูรณะแต่เสียนนี้เสียนโบราณอายุเป็น100ปีแล้วแล้วก็เสียนแล้วนี่เป็นพ่อแก่ไอ้พวกนี้อายุเป็น100ปีหมดนะครับนี่เป็นไม้แก่นะครับรูปร่างสวยมากเนาะเป็นไม้แก่แล้วอันนี้เสียนนี่ก็คือเสียนเป็นเสียนโบราณนะครับเสียนหนังอันนี้เป็นหนังหมดนะครับเป็นหนังซึ่งเสียนหนังเนี่ยค่อนข้างจะหายากหน่อยเนาะไม่ค่อยเจอเสียนนี้มีคนขอซื้อผมเยอะแต่ผมไม่ได้ขายแล้วก็ผมมีหลายองค์อีกบ้านอีกหลังนึงค่อนข้างจะเยอะมากผมมีคนที่บูชาพ่อแก่เนาะแล้วก็คือเราบูชาแล้วรู้สึกว่าดีเรารู้สึกว่าเราสบายใจรู้สึกว่าน้อมนำจิตใจเราไปดังคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอันนี้คือข้อดีนะครับคือเวลาเราจะทำบาป ทำอะไรปุ๊บเนี่ยบาปผมยังไม่ฆ่าเลยเราจะทำบาปทำอะไรปุ๊บเราต้องนึกถึงนะพ่อแก่เวลาเราออกจากบ้านเราบูชาพ่อแก่เรากราบไหว้พระกราบไหว้เทพแล้วกราบไหว้พ่อแก่นะครับต่างๆเนี่ยคือเราก็จะไม่กล้าทำในสิ่งที่มันผิดจริยธรรมและศีลธรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีอันนี้เราพูดถึงลมเพลมพัดเนี่ยที่เรามีพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองเยอะมันก็ปะทะออกหมดนะครับผมยกตัวอย่างเลยเนาะแม่ผมเนี่ยแม่ผมชื่อแต๋วเนาะแม่ผมเนี่ยตอนผมอายุขวบหนึ่งแม่ผมก็มีน้องอายุ4เดือนแล้วก็พ่อผมเนี่ยเขาก็ไปทำงานตอนนั้นเราอยู่ที่คลองเตยคลองเตยมันเป็นสลัมนะครับตอนนั้นผมยังเด็กเยอะผมขวบเดียวมันเป็นสลัมเรียกสลัมล็อก3คลองเตยเนาะใกล้ๆกับท่าเรือคลองเตยใกล้ๆกับโรงหมูนั่นแหละแม่ผมก็ไปพ่อผมเนี่ยเขาพาพ่อแม่ผมหนีไปนะครับหนีไปแล้วก็ไปทำงานก่อสร้างกันแล้วแม่พ่อไปทำงานแล้วแม่เนี่ยพอคลอดผมมาคลอดน้องเสร็จเขาก็นั่งซักผ้าอยู่นั่งซักผ้าเขาไล่ผมฟังนะอันนี้ผมขวบเดียวน้ำเนี่ยมันไม่ถึงหัวเข่าเนี่ยแม่ผมเนี่ยเขา
เขาบอกเหมือนเป็นลมเนี่ยฟาดเลยหน้าเนี่ยล้มไปฟาดหน้ามืดล้มฟาดไปแล้วก็หน้าแม่ผมเนี่ยจมเข้าไปในน้ำนะครับพอจมเข้าไปในน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตายนะเสียชีวิตคือฝ่ายพ่อจะกลับมาฝ่ายใครจะไปดูปุ๊บตอนนั้นเขาบอกว่าผมก็ร้องงองแงแล้วขวบเดียวร้องเขาก็มาดูเอาแม่ผมนี่หน้าฟ้ำลงไปแล้วตายเสียชีวิตแม่ผมเสียชีวิตตอน20หน่อยๆเอง21 22เองเพราะว่าพ่อเขาพาหนีไปเนาะแล้วคนนี้เขาไล่ผมฟังทีเรียกพวกปู่ย่าตายายเนี่ยเขาไล่ผมฟังพวกน้าเนี่ยแล้วก็น้าผมเขาเลี้ยงผมมานะครับเขาก็ไล่ฟังว่าตอนที่เอาศพแม่ผมเนี่ยมาเผาเนี่ยเนื้อตรงหน้าอกเนี่ยตรงท้องหน้าอกเนี่ยเขาบอกว่าใหม่ๆเป็นเนื้อเป็นก้อนเลยอ่ะคือแม่ผมเนี่ยก็อายุ20กว่ายังแข็งแรงนะออกมาซักผ้าได้อ่ะน้องผม4เดือนผมขวบเดียวเนี่ยแล้วอยู่หน้าคว่ำไปเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนโดนลมเพลมพัดโดนคุณไสที่แบบมาแบบลมเพลมพัดเนี่ยโดนเข้าไปแล้วแกก็หน้าคว่ำแล้วตอนเผาเนี่ยเผาที่ตรงเนื้อตรงหน้าอกเนี่ยกึ่งท้องเนี่ยก็เป็นเนื้อวัวนะไม่ใช่เนื้อมนุษย์คือตรงอื่นไหม้หมดแล้วตาทศเนี่ยเป็นคนเผาตอนเด็กๆอ่ะผมอายุประมาณ13 14 15เนี่ยผมยังเคยถามตาทศเลยนะตาทศเป็นสัปเหร่อที่วัดโพนิ่มเนี่ยผมถามตาทศเนี่ยเขาบอกเฮ้ยตุ๊กตาทศเนี่ยเขากินเนื้อแม่มึงเราเฮ้ยตาทศเขากินเนื้อแม่กูเลยเหรอวะใช่ไหมแม่ผมตายแล้วอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ไม่มีฉีดชาวลีนก็เหม็นนะข้อคนก็ต้องอืดใช่ไหมตาทศเขาบอกเขาได้ผมฟังว่าเออมันไม่ใช่เนื้อแม่มึงแต่ว่ามันเป็นเนื้อวัวเขาถามตาทศว่ามันมายังไงอ่ะเขาบอกว่ามันบนลมเพลมพัดไอ้พวกนี้เขาบอกเป็นไอ้พวกคิวเซกเสียกเนื้อเข้าแบบคนที่มันเล่นของแล้วไปเล่นสายดำเนี่ยมนดำเนี่ยมันจะร้อนแล้วก็มีการเสกแล้วก็ปล่อยของตามลมเพลมพัดมาแล้วจังหวะที่แม่มึงไปโดนพอดีเขาบอกแม่มึงโชคไม่ดีโดนแล้วตะกอนกูเผาเนี่ยตัวอื่นไหม้หมดแต่อีตรงเนื้อตรงใกล้ๆของหน้าอกใกล้ๆท้องเนี่ยเป็นก้อนนึงประมาณร่วมกิโลอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ไหม้แต่คนโบราณเขาเล่าฝึกฟังว่าไอ้เนื้อตัวนั้นน่ะพอโดนไฟแล้วมันจะเป็นเนื้อคุณหมายถึงว่าเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อวัวแต่มันสามารถถ้าใครกินไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถป้องกันเกี่ยวกับคุณไสต่างๆที่ไม่ให้วิ่งเข้ามาโดนตัวเองได้กูก็เลยกินกูบอกว่ากูกินไป2คำแล้วแน่วัวเอามาเฉือนมามันเป็นเนื้อวัวไหวตุ๊กกูก็จิ้มน้ำปลากินไป2คำแล้วกูก็เอาไปฝังไว้ทีนึงแต่มันไม่ใช่เนื้อแม่แน่นอนเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อวัวก็ได้ผมฟังอย่างนี้ผมก็เออถึงแสดงว่าที่ยายเครือบตาลุ่งเล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วที่น้าผมเขาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงเพราะผมไปถามตาทศแล้วเขาบอกเรื่องจริงนั่นก็เป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ขวบเดียวพอโตขึ้นก็เลยไปถามตาทศก็เลยเล่าให้ฟังคนพวกนี้ถ้าถามคนรุ่นเก่าเขาจะมีตัวตนจริงนะครับตาทศเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับตาลุ่งยายเครือบเนี่ยเป็นตากับยายผมเนี่ยมีตัวตนจริงๆพวกนี้ตายหมดแล้วก็เหลืออยู่แต่พี่ป้าน้าอาเนาะเขาก็เล่าสืบต่อกันมาอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นผมเด็กมากตอนนี้ผม50แล้วอะตอนผมขวบนึงอะเรื่องมันผ่านมา50ปีแล้วคุณคิดดูอะคุณต้องคิดดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับจากตัวผมเองเลยนะครับที่ได้ยินจากคำบอกเล่าปู่ย่าตาทวดเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะมีเรื่องวิของในเนี้ยเรื่องเล่าต่างๆไม่ว่าพระวงพระเวทคัมภีร์ต่างๆมีเยอะมากเลยนะมีเยอะมากในเนี้ยที่คุณยังไม่รู้ที่เป็นเรื่องที่แบบคุณฟังคุณจะชอบเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชและหลายคนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกที่จะสนับสนุนเราเนาะถ้าใครกดติดตามผมนะผมขอให้คุณรวยๆมากยิ่งขึ้นนะครับขอบารมีนะครับจากพ่อแก่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยขอให้คนที่กดติดตามผมจงรวยรวยรวยและสวัสดีครับผม